มีการรายงานประจำวันก็คือวันที่8พฤษภาคมอันนี้แยกย่อยอาจจะช้ากว่าปัจจุบันสักนิดหน่อยนะครับ 1,112 รายเนี่ยเขาแบ่งออกมาว่ามีเขตทั้งหมด10เขตที่มีตัวเลขสูง1คือป้อมปราบศัตรูพ่าย31รายคลองเตย19ปทุมวัน18ดินแดง14ลาดพร้าว12ราชเทวี11ห้วยขวาง11จตุจักร10วัฒนา10วังทองหลางอีก9นะครับนี่คือท็อป10ของเขตทั้งหมด50เขตรายละเอียดในการที่จะอธิบายเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนบางอันก็เป็นของเก่าที่ผมเคยนำเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางแคหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการนำเสนอขึ้นไปอยู่ในเว็บไซต์หรือ Facebook ของทางกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็จะมาอัปเดตเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่วันนี้ทางทีมงานและก็ทางที่ประชุมของศูนย์บูรณาการกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับก็เอาตัวเลขมาดูครับเพราะว่าณตอนนี้กลยุทธ์สำคัญคือการไปตรวจเชิงรุกให้ได้มากๆในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน